การอธิบายและขั้นตอนของการอนุมัติวัสดุแล้วก็ของเรา
ม้ต่อสเตทเมนต์ด้วยนะทีนี้การควบคุมแล้วก็การอนุมัติในพวกวัสดุช็อปแล้วก็เป็นต่อเนี่ยจริงๆแล้วขอบเขตเนี่ยหรือว่าความต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะจริงแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะก็คือตัวแผนนะแล้วก็พวกรายละเอียดแคตตาล็อกของวัสดุก็ดูในเรื่องของเทคนิคนะของวัสดุที่จะเอามาขออนุมัติว่ามันโอเคมันได้ตามไอ้สแตนดาร์ดบางครั้งเนี่ยไอ้สเปคเนี่ยมันก็จะรีเฟอร์ไปถึงพวก international standard นะซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะต้องมีข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยเพื่อที่จะมาเทียบเคียงกับไอ้ตัวสเปคด้วยนะหรือผลการทดสอบและใบรับรองตัวอย่างวัสดุอันนี้อาจจะเป็นตัว factory test นะแล้วก็หรือไอ้ตัวcertificate ของ product นะหรือถ้าเป็นพวก shop drawing เนี่ยก็จะเป็นตัว shop drawing นะแล้วก็ถ้าเป็นแม็กต่อก็จะเป็นพวกแม็กต่อ statement ก็คืออาจจะเป็นพวก report แล้วก็พวกแม็กต่อ statement ต่างๆนะของงานก่อสร้างแต่ละชนิดที่คิดว่ามันมีความซับซ้อนแล้วต้องการให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยส่งในตัวไม่ก่อนเสร็จเลยถ้ามันมีพวกโครงสร้างต่างๆหรือแผนงานก่อสร้างก็สามารถแนบมาได้นะสำหรับเรื่องการอนุมัติวัสดุคราวนี้มาดูผู้เกี่ยวข้องนะผู้เกี่ยวข้องของ QAC 02เนี่ยจริงๆก็มีทั้งผู้ว่าจ้างผู้ออกแบบแล้วก็ในส่วนเราเนี่ยก็จะมีทั้ง PM PE แล้วก็เลขาแล้วก็ผู้รับจ้างที่เป็นผู้มีหน้าที่เสนอขออนุมัติคราวนี้ก็มาดูโฟลว์แล้วกันนะโฟลว์เนี่ยก็เกิดจากทางเราเนี่ยคราวนี้เวลาเรามีคิกออฟมีตติ้งเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อนี้เลยล่ะว่าให้ผู้รับเหมาเนี่ยลองไปดูเนี่ยคือผมว่าทุกโครงการเนี่ยมันจะต้องมีคิกออฟมีตติ้งแล้วก็ไอตัว agenda ของ kick-off meeting เนี่ยมันจะต้องถูกกำหนดในเรื่องพวกนี้ไว้ล่ะว่าให้ผู้รับเหมาส่งพวกแผนอนุมัติวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ shop drawing แล้วก็ make-off statement อันนี้มันก็จะเกิดจากเราแล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารเสนอขออนุมัติเสนอขออนุมัติเนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งแบบฟอร์มในการขออนุมัติแล้วก็จะมีพวกแผนด้วยแต่โฟมตัวนี้เนี่ยคือผู้รับจ้างก็จะเตรียมและเสนอขออนุมัติแบบฟอร์มก่อนเพราะแบบที่เขาจะนำเสนอเนี่ยเป็นยังไงก็อาจจะมีแบบฟอร์มขออนุมัติแบบฟอร์มแผนงานอนุมัติเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันคือแต่ละโครงการก็อาจจะแตกต่างกันไปสำหรับแบบฟอร์มเนี่ยอันนี้พอเสนอมาแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาเนี่ยคือพิจารณาเสร็จปั๊บเนี่ยผู้รับจ้างก็จะไปเสนอขออนุมัติแผนงานแผนงานที่อาจจะแยกทั้ง shop drawing method แล้วก็ material นะครั้งแรกเลยที่ทำแผนงานมาเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดไอ้พวกนี้มันจะต้องมีการอัปเดตเรื่อยๆส่วนในพวกแม็กต่อหรือแม็กเรอร์เนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อนข้างนิ่งคือถ้าเราไปดูตัวสเปคและคำที่ส่งมาเนี่ยว่าเรื่องไหนที่ต้องขอนุมัติเรื่องไหนที่ไม่ต้องขอนุมัติแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องไปดูเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยกับไกด์ไลน์เนี่ยการขออนุมัติเนี่ยบางทีมันสเปคของพวกแบบโลโก้เนี่ยไม่ได้กำหนดไว้แต่พวกแบบที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ค่อนข้างละเอียดเลยว่าไอ้อนุมัติวัสดุเนี่ยมันจะต้องอนุมัติอะไรบ้างแล้วก็ขนาดต้องเท่าไหร่คือต้องระบุชัดเจนบางทีขออนุมัติวัสดุประเภทนี้คืออย่างน้อยต้อง66 เซนติเมตรอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ต้องไปดูด้วยหลังจากรับแจ้งเสนอให้แผนงานขออนุมัติมาแล้วเนี่ยพี่เจมก็พิจารณานะพิจารณาถ้าโอเค
คกับแผนที่ผู้รับจ้างได้เสนอมาเนี่ยก็ผู้รับจ้างก็จะดำเนินการขออนุมัติตามแผนนะผมว่าหลายที่อาจจะไม่เหมือนกันนะในเรื่องของโปรเซสการอนุมัติคือบางครั้งเนี่ยเราทำปกติเนี่ยคือผู้รับจ้างเสนอมาถ้าตรงตามแบบตามสเปคเราถือว่าเราอนุมัติได้แต่บางโครงการอาจจะไม่ใช่คือนโยบายเจ้าของเนี่ยมันอาจจะแตกต่างออกไปแบบที่เซ็นทรัลแอมบาสซีเนี่ยยกตัวอย่างคือมันจะค่อนข้างคอมพิวเตอร์มากคือเจ้าของเนี่ยคือเขาจะไม่ไว้ใจทั้งพวกทั้งเราเลยแหละคือเรามีหน้าที่รับเอกสารเสนอไปที่พวกแบบพิจารณาถึงแม้จะตรงไม่ตรงไม่ตรงคือไปที่พวกแบบอนุมัติต้องผ่านเขาหนึ่งรอบถ้าเขาโอเคก็มาถึงเราแต่ส่วนใหญ่ก็จะรีควายเรื่องขอให้มาพีเซนต์นู่นให้มาทำนู่นทำนี่แย่กว่ารีควายไม่เขาเนี่ยคืออนุมัติค่อนข้างลำบากที่เนี่ยมันไม่เหมือนไซส์ปกติทั่วไปคือถ้ามันตรงตามสเปคอะไรก็จบคือเราก็อนุมัติไปมันก็ปั๊บเดียวแต่ถ้าสำหรับบางโครงการที่มันมีขั้นตอนการอนุมัติที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆเพราะขนาดบางคอนแทคเนี่ยมีเวลาอนุมัติเนี่ยประมาณเกือบปีเนี่ยยังไม่จบเลยแล้วในเรื่องการอนุมัติก็ถือเป็นเช็คพอยต์ของสัญญาด้วยเพราะที่นี่เขาบีบรถเหมาให้ส่งขออนุมัติเป็น priority เลยพวก material นะกับ shop ร้อยแต่นี่ไอ้ตัว flow ตรงนี้อาจจะเป็น flow ขั้นตอนปกติที่เราทำกันอยู่นะก็ในกรณีที่ contractor ส่งมาให้เราเนี่ยก็ทางเลขาก็จะมีหน้าที่ลงทะเบียนนะลงทะเบียนเข้าวัสดุนะแล้วก็ส่งให้ PM หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยของเราภายในโครงการเนี่ยพิจารณาอนุมัติอันนี้คือโฟลว์ที่ผมได้ฟังคือพิจารณาอนุมัติเลยนะกรณีผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่านะเพียงจะพิจารณาและหารือร่วมกับออนเนอร์และพวกแบบก่อนหลังการพิจารณาแต่ของที่ผมทำเนี่ยในกรณีที่เทียบเท่าเนี่ยยิ่งปัญหาเยอะเลยคือถ้าเทียบเท่าป๊อปเนี่ยดีไซเนอร์อนุมัติเสร็จป๊อปก็ต้องส่งไป QS ดูว่ามีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกับตอนเงินหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ามีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากฝันอ่ะ QS เองก็จะบอกไปว่ามีผลเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่พยายามบีบให้ผู้รับเหมาเนี่ยไม่ต้องเสนอเทียบเท่ามาถึงแม้ของจะดีกว่าที่รู้มันจะวัฒนธรรมในการทำงานเนี่ยคือทุกคนป้องกันตัวมันคือไม่อยากไม่ถึงแม้บางครั้งเนี่ยของมันอาจจะเท่ากันดีกว่าเนี่ยก็มีปัญหาเพราะมันขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ป้อมเนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะไปการันตีว่ามันถูกต้องแต่อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยถ้าเป็นโฟร์นี่มันคือเหมือนกับส่งไปที่เจ้าของก็ถามฟังความเห็นพวกแบบเห็นลายเซ็นพวกแบบเจ้าของก็โอเคจบถัดมาก็พอมาแล้วก็ PM แล้วก็หรือ SE อย่างนี้ก็จะส่งถึงผลพิจารณามาเนี่ยให้ SS ก็คือเลขาให้ผู้รับจ้างเนี่ยหรือผู้เกี่ยวข้องทราบผู้รับจ้างก็ไปเตรียมในพวกวัสดุอนุมัติตามที่ได้รับการอนุมัติแล้วเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่อถ้าดูจากโฟร์เนี่ยมันจะเป็นโฟร์ที่แบบไม่ซับซ้อนมากอันนี้เป็นตัวอย่างโฟร์อนุมัติตัวนึงนะคือส่วนนี้คือมันจะรวมไปถึงพวกแมทเทอเรียลด้วยแล้วก็พวกช็อปดรอยอิ่งด้วยซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยมันมีปาร์ตี้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือพวกแบบที่เป็นพวกแบบต่างชาตินะอันนี้คือในกรณีที่ผู้รับจ้างเสนอมาที่เราแล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยพอดีสัญญาเนี่ยก็มีระบุว่า
และคุณต้องเป็นคนโคดิเนชั่นกับทางพวกแบบต่างประเทศด้วยทุกครั้งที่คุณเสนอขออนุมัติวัสดุเนี่ยคุณต้องส่งไปที่พวกแบบต่างประเทศซึ่งเราก็จะรับรู้ว่าเขาจะเป็นคนส่งแล้วก็เขาก็ต้องส่งมาที่เราด้วยนะเราก็จะต้องมาส่งให้ทางเจ้าของว่าไอ้สิ่งที่ผู้รับจ้างเนี่ยส่งมาเนี่ยมีอะไรมีดีเทลอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปให้ทางโลคอลด้วยนะคือถ้าส่งมาแล้วเนี่ยถ้าทุกคนที่เราส่งไปโลคอลไม่โอเคเราก็จะไปที่ไปที่ผู้รับเหมานะ request for resubmit นะแต่ถ้าทุกคนโอเคแล้วเนี่ยแล้วมีกรุ๊ปนึงเขียวๆเนี่ยที่เป็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติเนี่ยส่งมาที่เราเนี่ยคือความยากของมันเนี่ยก็คือไอ้พวกคอมเมนต์ต่างๆที่มาจากเนี่ยไม่รู้กี่ปาร์ตี้อ่ะมันก็จะมีข้อขัดแย้งไปหมดไอ้ผู้รับเหมาต่างประเทศบางทีเขาอนุคือเขาสโคปเขาไม่ได้อนุมัติแต่สโคปเขาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะให้ความเห็นเขาก็จะให้ความเห็นแต่พวกนี้ตรวจแบบนี่แบบละเอียดมากๆตรวจแบบแล้วก็มีคอมเมนต์แล้วก็รีเฟอร์ไปถึงโลคอลความยากของเขาคือมันวนหลายรอบวนจนแบบเอกสารต้องจบพอดีเนี่ยพอดีมุ่งมันก่อน2 วันก่อนซึ่งหนัก